บัลเล่คืออะไรบัลเล่คือการแสดงที่ประกอบด้วยการเต้นและดนตรีมีลักษณะเช่นเดียวกับโอเปรากรเพียงแต่บัลเล่เป็นการนำเสนอเนื้อเรื่องโดยใช้การเต้นเป็นสื่อกำเนิดขึ้นในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาในอิตาลีประวัติบัลเล่ย้อนหลังไป500ปีที่แล้วในยุคเรเนซองส์ศตวรรษที่15และ16บัลเล่ถือกำเนิดขึ้นที่อิตาลีท่ามกลางงานเลี้ยงอันหรูหราตระการตาของเหล่าขุนนางที่นิยมใช้การเต้นรำเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลององค์ประกอบของบัลเล่เทคนิคการเต้นโดยนักบัลเล่ต้องมีท่าทางการยืนการโพสรวมถึงการถ่ายน้ำหนักที่ถูกต้องมีการเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กันของร่างกายจะต้องสามารถบังคับและควบคุมร่างกายให้เคลื่อนไหวได้อย่างสมดุลและผิวไหวเป็นธรรมชาติต้องรับรู้ถึงพื้นที่ที่จะต้องใช้ในการแสดงและใช้พื้นที่นั้นได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งจะต้องใช้การเคลื่อนไหวที่แรงและเบาจังหวะที่ช้าและเร็วเพื่อสื่อสารอย่างเหมาะสมดนตรีนักบัลเล่จำเป็นต้องเข้าใจดนตรีที่จะใช้ในการแสดงอย่างท่องแท้ตั้งแต่ทำนองจังหวะความหมายของเพลงไปจนถึงเครื่องดนตรีที่ใช้ในการแสดงบัลเล่เพื่อให้การแสดงออกมาดีที่สุดโดยจะต้องเคลื่อนไหวให้ถูกต้องตามจังหวะห้องเพลงและเต้นให้เข้ากับดนตรีทั้งในเรื่องอารมณ์จังหวะความหนักเบาและอื่นๆการแสดงการแสดงในบัลเล่จะรวมตั้งแต่การเคลื่อนไหวความเข้ากันได้กับดนตรีท่าทางการตีความท่าเต้นอารมณ์ความรู้สึกไปจนถึงการแสดงออกทางสีหน้าโดยเป็นสิ่งที่มีผลต่อการสื่อสารของนักบัลเล่เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจสารของการแสดงนั้นๆรูปแบบการแสดงแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือ 1. การแสดงบัลเล่ที่มีเรื่องราวเป็นการแสดงบัลเล่ที่มีการเล่าเรื่องมีการดำเนินเรื่องผ่านการแสดงท่าทางมีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดของเรื่องบัลเล่ที่มีเรื่องราวที่เป็นที่รู้จักเช่น The Nutcracker และ The Sleeping Beauty ซึ่งเป็นการแสดงบัลเล่ที่มีเรื่องราวที่มีชื่อเสียงในช่วงศตวรรษที่19 2. การแสดงบัลเล่ที่ไม่มีเรื่องเล่าคือการแสดงบัลเล่ที่ไม่มีพล็อตไม่มีเนื้อเรื่องแต่นักแสดงใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายและองค์ประกอบการแสดงละครเพื่อตีความดนตรีในการแสดงออกเพื่อสื่อถึงอารมณ์ของดนตรีต้นกำเนิดบัลเล่บัลเล่มีต้นกำเนิดในราชสำนักยุคเรเนซองส์ของอิตาลีในศตวรรษที่15และ16การแสดงที่ประกอบด้วยการเต้นและมีดนตรีลักษณะเช่นเดียวกับอุปรากรเพียงแต่บัลเล่เป็นการนำเสนอเนื้อเรื่องโดยการใช้การเต้นเป็นสื่อนักบัลเล่ที่โด่งดังมิสตี้โคบเลนนักบัลเล่อเมริกันเชื้อสายแอฟริกาอายุ40ปีได้รับตำแหน่งนักบัลเล่เดี่ยวของอเมริกันบัลเล่เธียเตอร์ในวัยเพียง32ปีอเมริกันบัลเล่เธียเตอร์เป็นคณะบัลเล่ชื่อดังเก่าแก่ของสหรัฐมิสตี้โคบเลนเป็นนักบัลเล่อเมริกันเชื้อสายแอฟริกาคนที่5ที่ได้รับตำแหน่งนักบัลเล่เดี่ยวของคณะบัลเล่ใดๆก็ตามในอเมริกาเธอได้รับคำชมเชยอย่างมากในโชว์ Swan Lakeที่โรงละคร Metropolitan Opera House อีกทั้งเธอยังเป็นคนแรกที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นนักเต้นหลักในประวัติศาสตร์75ปีของ American Ballet Theatre อีกด้วยบัลเล่ในยุคปัจจุบันเริ่มต้นที่ศตวรรษที่20เมื่อนักออกแบบท่าเต้นชาวรัสเซียได้ริเริ่มการแสดงบัลเล่ที่ไม่เป็นไปตามขนบเดิมของราชสำนักฝรั่งเศสมีการดัดแปลงชุดและท่าเต้นให้เป็นรูปแบบอื่นนอกจากการพัฒนาของบัลเล่เองแล้วบัลเล่ยังถูกนำไปประยุกต์เป็นนาฏยศิลป์แขนงใหม่ด้วยนั่นคือ Modern Dance, Contemporary Dance และ New Dance นั่นเองบัลเล่ในประเทศไทยแบ่งเป็น3ยุคคือยุคที่1ยุคเริ่มเมื่อพุทธศักราช2477ถึงพุทธศักราช2494มีการเรียนบัลเล่ในโรงเรียนนาฏดุริยางค์ศาสตร์เป็นการสอนแบบอิสระโดยให้นักเรียนเต้นตามยุคที่2ยุคพัฒนาบัลเล่
เริ่มเมื่อพุทธศักราช2494ถึงพุทธศักราช2509บัลเล่เริ่มมีการพัฒนามากขึ้นเนื่องจากมีครูบัลเล่อาชีพจากต่างประเทศเปิดสอนบัลเล่การสอนยังเป็นแบบอิสระและมักเป็นการซ้อมเพื่อแสดงยุคที่3ยุคมาตรฐานบัลเล่คลาสสิกเริ่มเมื่อพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2541การเต้นบัลเล่ได้พัฒนาจนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของไทยและการสอนเปลี่ยนแปลงมาใช้หลักสูตรสากลของประเทศอังกฤษการแต่งกายชุดบัลเล่ที่นิยมคือการใส่เลวถ่ายรัดรูปซึ่งมีให้เลือกหลากหลายทั้งแขนสั้นแขนยาวและสายเดี่ยวใส่พร้อมกับถุงน่องสีชมพูอมเนื้อตบท้ายด้วยรองเท้าบัลเล่ทางนี้อาจจะเพิ่มด้วยกระโปรงบางๆเพื่อความสวยงามตามใจชอบหรือบางคนอาจใส่เป็นกางเกงสั้นแนบตัวทับถุงน่องประโยชน์ของการเต้นบัลเล่คือเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีช่วยให้เคลื่อนไหวร่างกายได้ครบทุกส่วนซึ่งเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของการไหลเวียนโลหิตการจัดระเบียบร่างกายและเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้กับร่างกายรวมทั้งเป็นการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจการฝึกสมาธิและเป็นการเพิ่มความมั่นใจในตนเองอีกด้วย